ไปทำไปเผาผลาญให้นึกซะว่าคำว่าเลือดดำเนี่ยมันมีดีอยู่40%กันแล้วกันเออไอ้ที่มันไม่ดีอยู่60กันแล้วกัน60%นี่ว่าเลือดที่ถูกใช้แล้วจะเป็นเรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าความสกปรกเลือดเทอะของเลือดกันแล้วกันไอ้เจ้า60%นี่แหละมันต้องเข้าไปหาปอดถุงลมปอดถุงลมปอดพองถุงลมปอดกันแล้วกันเส้นเลือดเต็มอยู่ในปอดนะปอดก็ตัวใหญ่เริ่มเทิมสองตัวสองข้างนะครับปอดเริ่มสองข้างทีนี้เอางี้เลือดดำพอเวลามันส่งมาจากหัวใจทางฝั่งซ้ายกันแล้วกันเวลามันส่งต่อมันส่งต่อไปทางปอดขวาหรือไม่ตรงนี้ลุงไม่แทรกนะหรือเลือดดำมาจากซีกขวามือขวามือส่งต่อไปหาปอดขวามือหรือส่งต่อไปหาปอดซ้ายมือตรงนี้ลุงไม่แทรกไม่รู้กันแล้วกันโอเคแต่เลือดดำจะเข้ามาจะต้องไปหาปอดปอดก็ต้องเบิร์นนี่เนี่ยเผาไหม้งับอากาศเข้าไปปื้ดเนี่ยแล้วก็กลั่นให้มันเกิดความร้อนไอ้เจ้าความร้อนเนี่ยฮะมันจะเป็นตัวเปลี่ยนแปลงเลือดดำนะให้เป็นเลือดแดงนะมาแล้วก็ส่งต่อปอดก็บีบเข้าไปยังหัวใจต่อหัวใจก็ส่งต่อไปเลือดแดงไปเลือดแดงก็ไปตามเส้นเลือดใหญ่เลือดแดงเห็นไหมฮะก็ไปตามเซลล์ต่างๆนะพอไปถึงปลายเสร็จของเซลล์มันก็เอาพลังงานตัวเนี้ยไปให้เซลล์นะไปรักษาเซลล์ทุกๆส่วนของร่างกายเนี่ยครับไปรักษาให้มันอยู่ได้นานๆประมาณนี้มองออกไหมครับนี่เฉพาะข้างเดียวนะครับอีกข้างก็เหมือนกันร่างกายแบ่งเป็นสองส่วนสองข้างก็ทำนองเดียวกันเลือดดำฝั่งซ้ายนะดูดเข้าไปเปรี้ยงส่งไปปอดขวาอย่างเป็นต้นปอดขวาทำการเผาไหม้สันดาปก็คือพลังงานความร้อนเนี่ยก็เปลี่ยนจากเลือดดำเป็นเลือดแดงก็ส่งไปหัวใจหัวใจก็ส่งต่อร่างกายมันก็จะเซอร์คูลเลตมันได้ตามระบบของมันก็มีแค่นี้ครับ ในส่วนที่มันเป็นเรื่องของเลือดที่ว่าเห็นไหมไอ้โรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดผมว่านะมันมาจากเลือดเลือดก็มาจากไตที่มันกรอง กรองไม่เพียงพอกรองแล้วก็ที่เหลือไม่ไหวก็ขับถ่ายออกตามปัสสาวะอุจจาระปัสสาวะเหล่านี้มันตัวส่วนที่มันขับถ่ายไปได้ไอ้ที่มันเหลือเนี่ยที่รู้ว่า 60% นั่นแหละมันไม่หมดนั่นแหละครับจะต้องไปเผาผลาญเผาไหม้ให้เกิดเป็นพลังงานต่อนะครับนั่นนะส่วนเลือดใหม่เขาเกิดขึ้นมาตามใครสันหลังที่ต่างการแพทย์เขาว่าก็คือเรื่องนั้นไปจะเกิดขึ้นมาใช้ไปแล้วมันก็หมดอายุใช่ไหมล่ะใช้รอบเดียวหรือสองรอบไปไม่รู้รอบเดียวก็แล้วกัน หมดสภาพก็ผลิตไปมันก็เป็นลักษณะต่อเนื่องกันตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิอยู่ในพระราชกันของพระราชมารดานู่นจนทั้งหัวใจหยุดเต้นก็สิ้นชีพตักใสแล้วครับไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดอกไอ้ตกทีนี้ใครจะอยู่ยืดยาวยืนนานก็ต้องเข้าใจในระบบตรงนี้ที่ว่าจะมีอายุยืดยาวยืนนานได้เพราะนั้นต้องเข้าใจให้ได้นะครับท่านอยู่หน้าจอที่ครบแค่นี้เมื่อเข้าใจหลักกันแล้วก็สามารถพึ่งตัวเองได้แล้วในเรื่องของการหายใจนะครับจะพึ่งได้นานเท่ากับตอนไหนก็ไม่รู้แหละครับก็ต้องทำกันนะใช่ไหมฮะก่อนนั้นอากาศเข้าไประบบต่างก็จะทำงานเผาผลาญได้ก็จะเป็นคนที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆนั้นมาเบียดเบียนตัวเราอายุเราก็ยืนได้ยืนนานความแข็งแรงก็จะเกิดขึ้นประจำวันประกอบสมาชีพชอบได้ตามปกติไม่มีตกออกกระเพื่อมใดๆต้องเข้าใจพวกนี้นะจึงจะ
ไม่วิตกกับเพื่อนอย่างลุงนี่เฉยๆอ่ะเฉยเฉยเฉยไม่ใช่ว่าเฉยเฉยแบบไม่รู้ไม่ชี้นะเฉยแบบรู้ทุกคนทุกท่านมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้และเข้าใจในระบบต่างๆของร่างกายมันทำงานจะต้องรู้แล้วก่อนนี้ก็ยกให้บรรดาผู้ที่เขามีวิชาชีพทางด้านการรักษามนุษย์ก็คือนายแพทย์นางแพทย์นางสอแพทย์ยกให้เข้าไปก็ล้นโรงพยาบาลเลยแต่จะไปใช้บริการทีก็ไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นต้องเริ่มคิดแล้วนะครับเออมันมีวาระที่จะมาพึ่งตัวเองได้โว้ยอย่างน้อยสุดก็มีบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่กำลังเล่าสู่กันฟังในขณะนี้ถ้าอยู่ในตรงนี้มันค่าใช้จ่ายมันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ผมก็ฟรีนะการเดินทางไปมาถามว่าใครจ่ายต้องควักจนได้อยู่นะครับเดินทางไปมาอาหารการกินใช่ไหมฮะมันจ่ายเท่านั้นแหละเห็นไหมถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเราอยู่ในบ้านเราประกอบอาชีพไปตามปกติหัวไร่ปลายนานะเช้าออกทำงานเย็นก็มาพักผ่อนเข้าใจชีวิตมันก็ดำเนินไปต่อได้ไม่ได้ติดชะงักอะไรการพึ่งตัวเองตรงนี้แหละครับจะต้องเข้าใจและทำให้ได้สำหรับทุกท่านก็จะพยายามหลีกเลี่ยงเลยครับหลีกเลี่ยงสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาสู่ในร่างกายเราจะเป็นการกินการดมก็มีแค่สองอย่างกินกับดมใช่ไหมแต่พวกสารเคมีท้องไร่ท้องนาเนี่ยอันตรายทั้งนั้นแหละใช่ไหมครับแม้ว่าอย่างเช่นคือมันพวกไอระเหยมันรู้จักไหมทิ้งไปตามตรงนั้นในอะไรก็ตามทีแต่ไอระเหยมันก็สูดเข้ามาหายใจเข้าปอดปอดก็ไปพังไปเรื่อยแหละใช่ไหมครับมันกัดกร่อนมากนะครับเรื่องเคมีเนี่ยแม้ว่าไม่ได้ดื่มกินตรงๆหายใจมันก็โดนถ้าดื่มกินตรงๆจบเลยครับไปต่อไม่ได้เลยมองให้ออกนะบรรดาท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเรื่องนี้นะครับกลับมาเถอะกลับมาสู่ธรรมชาติที่เขามีให้แล้วก็ใช้ธรรมชาติให้มันอยู่ให้ได้ให้มันเกิดความสมดุลกันอยู่ได้นานๆอยู่ด้วยกันนั่นแหละครับมันไปไหนหรอกใช่ไหมลุงก็ไม่ไปไหนเหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมฮะใครจะไปไหนก็ไปทั้งนั้นถ้าไม่อยากจะอยู่ร่วมกันบอกไปไหนก็ไปแค่นั้นง่ายนะคิดง่ายๆคิดง่ายๆจะทำแบบง่ายๆไหมล่ะกันใช่ไหมคิดง่ายๆไว้ก่อนแล้วว่าไปคิดยุ่งยากจนเกินเหตุเกินปัจจัยแล้วก็น่ากันหนาวเนี่ยใช่ไหมล่ะเอาละกลับมาถึงหน้าเฟซต่อนะครับโป๊ะเอาละมีใครถามอะไรก็ถามมาเนาะทีนี้เนาะเชิญดาวทยาใส่นะฝั่งเฟซกับฝั่งยูทูบตอนนี้ลุงกำลังดูฝั่งเฟซอยู่นะช้าๆโป๊ะขันนั่นแหละใช่ไหมฮะใช่ไหมล่ะเอาละคิดว่าใช่แล้วเดี๋ยวนี้โป๊ะเอาละมาเลยคลองสามวาอ๋อเวลามาเปิดดูนะไม่ได้เปิดแต่ตอนต้นมันก็เลยรันมาน้อยจำนวนผู้คนนะครับโอเคก่อนยินดีต้อนรับทุกท่านแหละอยู่ในหน้ามีเท่าไหร่ก็ว่าไปตามนั้นนะครับทางเฟซถามมาครับถามมาส่วนทางด้าน YouTube ที่ว่าไงต่อนะครับใครจะว่ายังไงก็ว่ากันมาตามเกิดตามมีนะครับถามมาลุงครับมีวิธีเอาเสียงในหัวให้ทำผิดลุงครับมีวิธีเอาเสียงในหัวให้ทำผิดก็ยังไม่เข้าใจมีวิธีเอาเสียงในหัวออกจากหัวหรือเปล่า
ประมาณนั้นเปล่าครับผมคุณสกรินนะครับอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ทราบนะครับลองตั้งคำถามใหม่ดูสิครับจะได้เข้าใจให้ตรงกันเพราะคำถามนี้สำคัญไม่เข้าใจคำถามคนตอบมันก็ไปต่อไม่ได้ครับถึงไปต่อมันก็ไม่ตรงประเด็นใช่ไหมล่ะรอคำถามอยู่นะคุณสกรินเนาะลุงออก Pure Energy ขอถามว่าเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกหรือเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแล้วตอนหลับตาแล้วเห็นภาพสมองก็ยังบันทึกจะเบาโล่งดีครับขอให้ลุงอธิบายด้วยครับนี่ก็ถือว่าดีแล้วครับฟังใหม่อ๋อโอเคคุณสกรินตอบมาแล้วใช่นะครับแปลว่าทางฝั่งลุงนะฝั่งลุงแปลให้แล้วเมื่อกี้นี้ก็ถูกนะไม่เป็นไรจะหวนกลับมาตอบอีกทีนึงก็แล้วกันนะขออธิบายเรื่องคุณแหลมนิดนึงก่อนครับลุงออก Pure Energy ขอถามว่าเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแก๊กหรือเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเอาไว้ก่อนหนึ่งเป็นคำถามนี่แล้วตอนหลับตาล่ะไปเห็นภาพสมองก็ยังบันทึกนั่นแหละเนี่ยคือของดีแหละเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแล้วเราหลับตาเราเห็นภาพในสมองเราสุดยอดนะครับถือว่าสุดยอดเนี่ยคือสิ่งที่ได้แล้วต่อไปก็อธิบายง่ายครับตามดูตามรู้ไปเรื่อยในนี้ก็บอกว่ามันทำให้หัวเบาหัวโปร่งโล่งสบายเห็นไหมฮะนั่นคือการที่เป็นคลีนมันคลีนมันเคลียร์สมองไปแต่ละวันแต่ละวันมาถูกทางแล้วครับคุณแหลมนะครับไม่มีอะไรผิดเพี้ยนเลยนะขอย้ำครับว่าตามดูตามรู้ไปเรื่อยเวลาจะหลับจะนอนทำไปตามปกตินะครับไม่มีอะไรผิดปกติในทางที่ดีขึ้นเสมอครับจำเลยครับตรงนี้ภาษาหลักเวลาลุงตอบแล้วก็ตีตะปูแปะไปเลยเป๊ะแล้วก็ตามแนวทางนี้เอาไว้นะครับอย่าลืมประกอบอาชีพล่ะก็ย้ำอยู่ตรงนี้แหละเพราะเรื่องการประกอบอาชีพมันเรื่องใหญ่ของชีวิตจริงนะช่วยตัวเองเพื่อตัวเองพึ่งตัวเองให้ได้แล้วก็พึ่งคนข้างเคียงหรือว่าให้คนข้างเคียงพึ่งเราไม่ใช่ไปขอพึ่งคนข้างเคียงนะให้คนข้างเคียงเขาพึ่งเราเพราะว่าสิ่งที่ลุงนำเสนอหนึ่งให้เรื่องของเข้าใจตัวเองแล้วก็มีพละกำลังร่างกายสม่ำเสมอมาก็ลุงก็ให้สองแนวทางไม่อยู่ในขณะนี้ก็ค่อยๆรับก่อนนะครับนวากาศตามไปด้วยตามเกิดตามมีตามจังหวะจากคนตามเทคนิคไอ้ตามวิธีการนั่นแนวทางตามไททันแมนเขาเรียกว่าก็จะมีวิธีให้โดยเฉพาะเจาะจงประมาณนั้นนะครับทีนี้กลับมาถึงคุณสกรินนะครับลุงครับมีวิธีเอาเสียงในหัวเอาเสียงในหัวมีเสียงในหัวเสียงในหัวคือในเสียงในสมองนั่นแหละครับโอเคไหมเสียงในหัวก็คือเสียงในสมองทีนี้เสียงในหัวประสาทสมองเราเนี่ยกับประสาทหูเนี่ยมันโยงกันอยู่คำว่าประสาทมันก็คือสมองนั่นแหละประสาทจุดรวมประสาททั้งหมดก็คือสมองนั่นเองจำเป็นหลักได้เลยตรงนี้นั่นจุดรวมของประสาทสารพัดประสาทประสาทหูประสาทตาประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายสัมผัสทั้งหมดรวมไปลงจ้องไปกองที่หัวหมดนะกองที่หัวก็คือกองในสมองนั่นเองครับจะมาเสียงในหัวรบกวนควบคุมความคิดไม่ได้มันสั่งเอาเนี่ยในกลุ่ม Y2K นั่นคือว่าโอเคนะกำลังตอบไปนะครับมันอยู่ในหัวนั่นแหละทีนี้อยู่ในหัวเนี่ยคำว่าอยู่ในหัวก็พูดแค่นี้มันก็พอเข้าใจได้แต
แต่ถ้าหากว่าพูดในลึกไปกว่านั้นคือปฏิกิริยาของมันหัวหรือสมองเนี่ยคำว่าสมองมันทำงานด้วยไฟฟ้าแล้วไฟฟ้าที่ว่านี้คือไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าของธรรมชาตินะมันเกิดมาจากขั้วหัวใจหัวใจลุงเป็นคนที่พูดว่าหัวใจคือโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตเพราะฉะนั้นหัวใจเนี่ยมันผลิตไฟฟ้าสถิตเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกก็คือไฟฟ้าสถิตเนี่ยนะที่มันอยู่ในหัวสมองเราพอเวลาพูดถึงไฟฟ้าปุ๊บมันก็มีขั้วบวกขั้วลบขั้วบวกขั้วลบบวกก็บอกว่าดีซะลบคือมันไม่ดีสมองเรามันบรรจุดีกับไม่ดีนั่นเองใช่ไหมถ้าพูดภาษาทางฟิสิกส์ก็คือบวกกับลบประจุไฟฟ้าบวกประจุไฟฟ้าลบแต่ทางด้านการแพทย์เนี่ยเขาจะไม่บอกว่าเป็นไฟฟ้าอะไรแต่ลุงเป็นคนที่พูดว่าไฟฟ้านี่คือไฟฟ้าสถิตนะคุณโยมเนี่ยย้ำด้วยนะครับไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นะไฟฟ้าสถิตเห็นไหมครับทีนี้เมื่อมันไม่เท่ากันแต่ละฝ่ายมันก็เข้มข้นไอ้ฝั่งลบมันก็เข้มข้นก็แรงอย่างนี้ดีกว่าฝั่งบวกมันก็เข้มข้นก็แรงกันก็ต่อสู้กันมันบับกันมันเบรกกันก็เลยเกิดทำให้เสียงในหูเกิดขึ้นโอเคไหมดีไม่ดีหลับตาเห็นภาพด้วยภาพจะไม่ดีตัวไปก็มีหูมีเสียงในหูเนี่ยเสียงอะไรก็สุดแท้แต่เทอมเสียงบางทีก็มีดนตรีมาให้ฟังบางทีก็มีเสียงเคาะหนุนนี่นั่นบางทีก็เหมือนกับมีคนมายืนด่าข้างรั้วบ้านเป็นต้นบางทีก็มีเสียงมันมีเสียงออกมาเพราะเสียงคือภาษาเสียงมันเป็นภาษาคือมันแปลเป็นภาษาอีกทีหนึ่งคำว่าเสียงคือคลื่นเสียงคืออนุภาคเสียงคือประจุไฟฟ้าก็ว่าได้เสียงคือประจุไฟฟ้าในหัวเราเนี่ยครับในสมองไฟฟ้าที่ว่านี้คือไฟฟ้าสถิตเสียงคือประจุไฟฟ้าสถิตเนี่ยใช่ไหมมันมากเรื่องปุ๊บมันก็เป็นภาษาความจริงก็ถูกกรอบมันแต่ช้าตั้งแต่เด็กๆนะภาษาใช่ไหมก็ภาษาเหล่านั้นนะมันตกค้างมันก็อยู่ในหูในอยู่ในหัวเราเราก็ได้ยินมันตลอดก็รำคาญทำอะไรก็ไปได้โหขาดความไปซะหมดเลยใช่ไหมครับจะทำงานจะออกเลยเนี่ยต้องเข้าใจให้ได้ลุงก็พยายามจะให้เข้าใจกับสิ่งเหล่านี้นะครับพอไหวนะสรุปเลยนะฮะเสียงในหัวรบกวนควบคุมความคิดไม่ได้เพราะถูกมันสั่งก็ค่อยฟังนะใส่สมอลทอล์กฟังเสียงลุงค่อยๆทีนี้ว่าสองน้อยกันนะครับลุงก็หาวิธีทั้งพลังงานผ่านแสงพลังงานผ่านเสียงเนี่ยก็ระคงระคังให้ได้ยินกันเพื่อที่จะให้มันคลี่คลายออกไปทีน้อยสองน้อยนะฟังลุงก็เอามือนวดเนี่ยทำแบบลุงเนี่ยนั่งดูจอเนี่ยธรรมดาแบบลุงเลยอยู่ในท่านี้ลุงเลยปวดไปตาก็มองจอมองหน้าลุงในจอมือก็กดไปบ้างมันจะคลายออกทีละน้อยส่วนน้อยใส่สมอลทอกใส่หูฟังเสียงลุงในลำเข้ามันเข้าเท่าแล้วมันจะไปปั่นมันเองครับมันจะไปคลีนมันเองเพราะพอเวลาเสียงมันเข้าเท่ากันปุ๊บมันเหมือนกับเสียงมันพุ่งตรงไปในศูนย์กลางของสมองเสียงเนี่ยครับใส่เข้าไปสมอลทอล์กกดเข้าไปมันแน่นให้เสียงมันพุ่งตรงไปในจุดหนึ่งก็คือศูนย์กลางของสมองนี่นะฮะมันจะไอพลังงานนี่มันจะขยับออกมาให้นั่นทำให้ละลายละเลงเองในส่วนที่เป็นเสียงนะบอกคลิกขนาดนี้นะครับก็ทำเอาเสียครับทีเดียวใช่ไหมฮะส่วนเสียงที่มันเปิดฟังอยู่นี้มันเข้าไม่เท่ากันครับหรือแม้แต่อย่างนี้มันก็เข้าข้างเดียวใช่นะเราไว้ฝั่งนี้ก็ได้ยินฝั่งนี้ฟังข้างเดียวแต่ถ้าหากว่าไว้ข้างหน้าเราก็ใส่สมอลทอกมันได้ยินสองข้างเท่ากันเนี่ยมันจะพุ่งตรงไปยัง
ศูนย์กลางของสมองสิ่งนั้นทางการแพทย์จะเรียกว่าพิทูอิตารีนะครับทางฝั่งแพทย์ก็จะมักจะบอกว่าเป็นฮอร์โมนลุงไม่รับอยู่แล้วคำว่าฮอร์โมนแต่เอาเถอะเมื่อเวลาเขาว่ากับพูดภาษาเขาสักหน่อยนึงเขาเรียกว่าโกรทฮอร์โมนฮอร์โมนเขาบอกเป็นสารอันหนึ่งหลังก็มาให้เกิดความสุขหลังอะไรเอนโดฟินเขาจะเรียกชื่อว่าเอนโดฟินนะสารเขายังสรุปเป็นเคมีอยู่นะสมองลุงปฏิเสธโดยสิ้นเชิงในเคมีให้ดูไปโอเคไหมเมื่อเวลาเขาพูดว่าฮอร์โมนลุงก็ฟังมาอย่างนั้นแหละภาษาเขามาพูดนะเพราะในสมองมันทำงานด้วยไฟฟ้าสถิตล้วนเลยอย่างเดียวเท่านั้นเองอย่างนั้นไม่เกี่ยวมันก็แปลกมากนะครับไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าที่มันไม่สามารถตรวจวัดได้อะถึงแม้ทางการแพทย์ก็พยายามในการที่มาตรวจวัดขึ้นสมองมันก็ได้แค่เชื่อซะว่าขึ้นสมองนะมันทำงาน 100% กันโอเคนะมันไฟฟ้าสถิตเนี่ย 100% เวลาเขาสร้างเครื่องอะไรเข้ามาวัดมันวัดได้แค่อ่ะลุงให้คะแนนเลยครับ 95% ไม่ถึงด้วยซ้ำไปนั่นได้แค่นั้นเขาก็วินิจฉัยว่าเป็นนู่นเป็นนี่แหละจ้ะใช่ไหมครับนะมีตุ่มมีตอมีอะไรมีเนื้องอกอะไรต่างในสมองปวดหัวปวดเหตุมีเสียงนู่นเนี่ยอยู่แค่นี้เองไม่ไปต่อทีนี้ถ้าหากจะแก้ไขไงผ่าถ้าผ่าใช่ไหมทีเนี้ยฟังให้ดีเซลล์สมองหนึ่งเซลล์เนี่ยมันควบคุมอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งอยู่ใช่ไหมครับอย่างเช่นเซลล์สมองหนึ่งเซลล์เนี่ยไอการที่จะผ่าออกไปมันไม่ใช่เซลล์ดีสมองมันก็สูญเสียหายจะไปควักไม่ดีออกไปมันก็ผ่านไม่ดีไอโทษผ่านดีซะก่อนเห็นไหมเพราะมันฝังอยู่ในศูนย์กลางของสมองแพทย์ก็พยายามเหลือเกินที่จะช่วยที่ไหนได้พอเวลาแหกสมองไปปุ๊บเห็นไหมครับอะไรมันเกิดขึ้นต่อมันก็ทำให้สมองที่ดีๆเนี่ยมันสูญเสียไอสมองดีมันก็ควบคุมไว้บ้างต่างนะหนึ่งนั่นควบคุมการปัสสาวะอย่างเดียวก็ควบคุมไม่ได้ผ่าตัดมาก็เยี่ยวราดทั้งวันแหละครับเห็นไหมต้องมาใส่อะไรแพมเพิร์ดใช่ไหมที่ก็มีกันนะครับดีระบบขับถ่ายก็ควบคุมไม่ได้อีกแล้วมันจะไปต่อเห็นไหมยังไงก็ตามทีส่วนลุงใช้คำว่าลุงมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องราวในตัวของลุงเองทั้งหมดตั้งแต่เส้นผมถึงปลายเล็บเท้าโอเคก็สรุปด้วยความว่าทุกท่านทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องตรงนี้ได้ไหมไม่รู้แต่พยายามให้รู้แหละครับ